ไทสันฟิลลี่เจ็บต้องผ่าตัดโดยเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไทสันฟิลลี่แชมป์โลก WBC รุ่นเฮฟวีเวทได้เอาชนะน็อกดิเรกชิโซล่าในการพบกันครั้งที่3ของพวกเขาทำให้เวลานี้ไทสันฟิลลี่ยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครต่อไปโดยโชคมาแล้ว34ไฟชนะ33ไฟเสมอ1ไฟแต่ดูเหมือนว่าชัยชนะในไฟดังกล่าวจะทิ้งบาดแผลให้เขาเมื่อไทสันฟิลลี่ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขามีปัญหาที่ข้อศอกขวาอาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยเขาให้สัมภาษณ์กับ ESPN ว่ามือของผมมีปัญหาอะไรบางอย่างผมอาจจะต้องผ่าตัดข้อศอกขวาแต่หลังจากนั้นผมพร้อมจะโชคกับใครก็ได้ไทสันฟิลลี่กล่าวซึ่งในเวลานี้แฟนมวยต่างก็รอคอยที่จะได้เห็นไทสันฟิลลี่โชคกับทางอเล็กซานเดอร์อุซิตซึ่งทางอเล็กซานเดอร์อุซิตเองก็ได้ไปปรากฏตัวในสนามซึ่งไทสันฟิลลี่โชคกับทางดีเล็กชิโซล่าด้วยประกอบกับการโปรโมทของบ๊อบอารัมซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ร่วมของไทสันฟิลลี่และที่สำคัญที่สุดก็คือไทสันฟิลลี่ได้ประกาศบนเวทีหลังจากการแข่งขันว่าอเล็กซานเดอร์อุซิตจะเป็นคู่ชกคนต่อไปมันจึงค่อนข้างแน่นอนว่าไฟต่อไปจะเกิดขึ้นในปีหน้าแต่จากสถานการณ์ในตอนนี้กำหนดการอาจจะต้องช้ากว่าที่ทั้งสองฝ่ายได้ตั้งเป้าเอาไว้เพราะว่าการบาดเจ็บในครั้งนี้อาจจะต้องพักฟื้นเป็นเวลามากกว่า 6-8 สัปดาห์หลังจากการผ่าตัดนั่นเอง